ที่แท้คุณเรืองเป็นคนช่วยเดือนออกไปนี่เองก็เป็นคุณเรืองน่ะสิพี่เห็นคุณเรืองกับพี่เดือนเขาทะเลาะกันอย่างนั้นนะจริงๆคุณเรืองท่านเอ็นดูพี่เดือนไม่อย่างนั้นไม่ยอมลงให้พี่เดือนตั้งแต่เด็กหรอกนางเดือนมันกลับมาแล้วหรือเจ้าค่ะกลับมาแล้วก็ดีน้าเฟืองน้าเฟืองเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะที่น้าเฟืองต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันน้าเฟืองไม่กลับมาที่เรือนน้าเฟืองก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้ฉันขอโทษนะจ๊ะนะประเดี๋ยวฉันเช็ดตัวให้นะจ๊ะเฟืองเฟืองร้องไห้ทำไมจ๊ะน่ะเฟืองเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเจิมบอกว่าฉันเป็นหนี้บุญคุณนะต่อไปนี้ฉันจะมาหาน้าทุกวันฉันจะดูแลน้าให้ดีเหมือนกับที่น้าดูแลฉันนะจ๊ะคุณกำไรในที่สุดเองก็กลับมาจนได้คงเพราะว่าฟ้าดินเมตตาบ่าวช่วยให้บ่าวรอดพ้นจากการถูกใส่ความจากคนชั่วช้าคุณกำไรก็ระวังตัวให้ดีๆเถอะเจ้าคะบาปกรรมมันมีจริงเองยังปากกล้าเหมือนเดิมเองพูดถึงเรื่องบาปกรรมขึ้นมาก็ดีแล้วเองเคยได้ยินไหมบาปกรรมที่พ่อแม่ก่อแต่คนเป็นลูกต้องชดใช้อะน้าเฟืองน้าเฟืองเป็นอะไรจ๊ะน้าเฟืองน้าเฟืองเป็นอะไรน้าเฟืองนี่แกยังไม่รู้อีกหรือว่าแกกับอีเฟืองเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันนี่หมายความว่าคุณกำไรรู้หรือเจ้าคะว่าบ่าวกับน้าเฟืองเป็นอะไรกันแล้วทำไมน้าเฟืองถึงต้องคอยช่วยบ่าวอ่ะ
นายเฟิร์มเป็นอะไรจ๊ะเองนี่ช่างโชคดีเหลือเกินมีแต่คนเป็นห่วงเองกำไรแค่เข้ามาดูอีเฟืองนะเจ้าค่ะว่ามันหายหรือยังเข้ามาดูหรือเข้ามาปิดปากมันกันแน่คงจะกลัวว่าอีเฟืองจะพูดเรื่องชั่วช้าที่ทำไว้น่ะสิครูที่นางกำไรเข้าไปหาอีเฟืองมันต้องหาทางปิดปากอีเฟืองเป็นแน่เจ้าค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีดีอย่างไรเจ้าค่ะมันร้อนตัวอย่างนี้ถ้ามีวิธีให้มันมาติดกับมีอะไรหรือเดือนแม่ฉันเกี่ยวข้องยังไงกับน้าเฟืองกันแน่แม่บอกฉันมาเถอะถ้าแม่ไม่บอกฉันก็ไม่เป็นไรแต่คุณกำไรคงรู้เมื่อครู่คุณกำไรกำลังจะบอกฉันแต่ฉันเจอแม่กับคุณว่าเสียก่อนถ้าอย่างนั้นฉันไปถามคุณกำไรเอาเองก็ได้ไม่ได้นะเดือนนางกำไรมันเจ้าเล่ห์เพทุบายแม่ขอให้เองอย่าเข้าใกล้มันอีกถ้าเองเข้าไปหามันมันต้องทำร้ายเองแน่ๆเดือนส่วนเรื่องของเองกับเฟืองขอเวลาแม่หน่อยได้ไหมมันจะมีเรื่องอะไรหรือคุณว่านจ้ะคุณว่านพาหมอมารักษานะเฟืองมันจะได้เรื่องหรือขนาดหมอเก่งๆอย่างคุณกำไรยังรักษาไม่หายเลยแต่เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นหมอเทวดาเลยนะจ๊ะเก่งมากมันพูดได้ก็ดีจะได้รู้เสียทีว่าใครเป็นคนทำร้ายอีเฟืองจนมันเป็นถึงขนาดนั้นใจหมอมากที่มาช่วยรักษาอีเฟืองคุณพี่ว่าจะพาหมอมารักษาเฟืองก็น่าจะปรึกษากำไรก่อนเพราะกำไรก็รักษาเฟืองอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเฟืองมันได้รับยาหลายขนาดเกินไปแล้วยามันตีกันอาจจะทำให้อาการมันสุดหนักก็ได้นะเจ้าคะฉันเห็นด้วยกับแม่กำไรนะบุ
ราณเขาว่าไว้มากหมอก็มากความถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปแม่กำไลก็ไม่ต้องรักษาอีเฟืองแล้วให้หมอของแม่ว่ารักษาไปเถอะนะต่อไปก็ไม่ต้องลำบากหล่อนแล้วนะหมอเทวดาของคุณแม่รักษาให้แล้วกระผมขอรับรองว่าไม่เกิน3วันแม่เฟืองจะหายดีเป็นปกติแล้วกลับมาพูดได้เหมือนเดิมขอรับล้วนไปสั่งบ่าวไพร่ให้มาเฝ้าอีเฟืองให้ดีๆอย่าให้ใครเข้าใกล้เด็ดขาดถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากข้าจุฬาว่าอีประดับเขาบอกว่าอีก3วันเฟืองก็จะพูดได้และเมื่อเฟืองพูดได้เฟืองก็จะเป็นพยานเอาผิดแม่กำไลส่วนเรื่องชาติกำเนิดของข้าข้าก็จะได้รู้ความจริงเสียทีเปล่าก็มีเรื่องอยากถามนะเฟืองเหมือนกันเจ้าค่ะเรื่องที่เองกับเฟืองมีอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะแม่เจิมเคยบอกเปล่าว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเปล่าเป็นญาติห่างๆของแม่เจิมแต่พอเปล่าถามถึงพ่อแม่ที่แท้จริงทีไรแม่เจิมก็บ่ายเบี่ยงเสียทุกครั้งเปล่าสงสัยว่านะเฟืองอาจจะเป็นแม่ของบ่าวเจ้าค่ะแต่ถ้าเฟืองเป็นแม่ของเองจริงถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเองกับแม่กำไลเป็นพี่น้องกันแต่เขาว่าเป็นไปไม่ได้เองกับแม่กำไลต่างกันราวฟ้ากับดินคุณเรือนจะบอกว่าคุณกำไลหน้าตาสะสวยส่วนบ่าวหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ใช่ไหมเจ้าคะโธ่นางเดือนข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นเสียหน่อยแม่กำไลเป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมเจ้าเล่ห์เพทุกบายส่วนเองเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจยังไม่หายอีกหรือถ้าพูดจริงหายหรือยังบอกไม่พูดกับคุณเรื่องแล้วเจ้าค่ะช่วยถอนพิษเพชฌฆาตสีทองได้และอีกไม่นานจะทำให้กลับมาขยับได้พูดได้
้งในที่สุดสินแสตั้งก็กลับมาลืมมารออ้วนเลยใช่จ้ะฉันเป็นบ่าวของคุณพระตามบริลักษ์สินแสจำได้ไหมมีอะไรให้อ้วนช่วยอ่ะมีหลายเรื่องเลยจ้ะเดี๋ยวสินแสรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปตามคุณพระก่อนคุณพระขอรับสินแสตั้งคุณพระอย่าลืมของกันนะครบไหมถือกันดีๆล่ะได้ทำบุญพร้อมกันทั้งเรือนมันก็ดีถือว่าทำบุญให้เอเฮงมันด้วยที่ต้องมาตายในเรือนของเราไม่แน่นะเจ้าคะพอเอเฮงได้รับผลบุญที่เราทำมันอาจจะช่วยโดนบันดาลให้เราจับตัวคนที่ฆ่ามันมาลงโทษคุณย่าครับคุณย่าไม่เปลี่ยนใจไปทำบุญด้วยกันด้วยครับไม่เปลี่ยนใจหรอกข้ามันชอบเวียนหัวไม่ชอบนั่งเรือนานๆเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแล้งไปเดือดร้อนเปล่าไพร่มันเปล่าๆครับนี่แม่กำไลอย่าลืมเอาบุญมาฝากแม่ด้วยนะเจ้าค่ะคุณแม่ไปๆรีบไปกันได้ละเดี๋ยวจะเสียเลิกเสียยามปั๊บอากำไลลูกสาวบุญธรรมของอ้วกเป็นเมียคุณพระหรือใช่แล้วตอนนี้ไอ้เฮงลูกศิษย์ของสินแสก็อยู่ที่เรือนของฉันอาเฮงก็อยู่ที่เรือนคุณพระด้วยเหรอเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรคุณแม่ของฉันถูกวางยาแล้วแม่กำไลบังเอิญผ่านมาช่วยรักษาเอาไว้ฉันก็เลยรับแม่กำไลไม่เป็นเมียของฉันอีกคนโดนวางยายาอะไรใครเป็นคนทำไอ้เฮงมันบอกว่าเป็นยาพิษชื่อ7มัจจุราชเป็นพิษชนิดร้ายแรงถึง7ชนิดรวมกันไอ้เฮงมันเป็นคนปรุงยาชนิดนี้ขึ้นมาเองแล้วแม่วาดเมียใหญ่ของฉันก็ไปซื้อยามาจากมันเพื่อมาวางยาคุณแม่เป็นไปไม่ได้ไอเฮงเป็นคนเกียจคร้านหัวทึกไม่มีสมองที่จะปรุงยาพิษร้ายแรงถึงเพียงนี้หรอกฉันก็ว่ามันต้องมีเรื่องลึกลับซับซ้อนนอกจากนี้มันยังเกี่ยวข้องกับบ่าวเก่าของฉันชื่ออีเฟืองอีเฟืองมันบอกว่ามันรู้ความจริงว่าใครเป็นคนวางยาแต่มันยังไม่ทันได้พูดอะไรมันก็ถูกวางยานอนแน่นิ่งพูดไม่ได้ขยับไม่ได้นอนแน่นิ่งพูดไม่ได้ขยับไม่ได้แต่ยังมีสติรู้ตัวทุกอย่างใช่ไหมใช่จ้ะว่าแล้วหมอเก่งๆอย่างสินแสต้องรู้จักเท่าที่ฟังอาการน่าจะเป็นพิษของหัวกลอยแล้วน้ำยางเพชรฆาตสีทองทั้งยาพิษเจ็ดมัจจุราชและเพชรฆาตสีทองต้องมีความเชี่ยวชาญด้านพิษและพิถีพิถันในการปรุงเพราะผิดสัดส่วนแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ผลคนที่ปรุงยานี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากแล้วถ้าคนนั้นเป็นลูกสาวบุญธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากสินแสสินแสว่าจะสามารถทำได้หรือไม่
อากำไลมีความสามารถปรุงยาทั้งสองชนิดนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าเช่นนั้นฉันขอเชิญสินแสไปที่เรือนของฉันไปรักษาอีกเรื่องให้มันพูดได้เราจะได้รู้ความจริงกันเสียทีว่าแม่กำไลเป็นคนปรุงยาพิษชนิดต่างๆแล้วมาก่อความวุ่นวายขึ้นในเรือนของฉันจริงหรือไม่ตอนนี้ที่นี่เกิดโรคระบาดอัวคงทิ้งคนไข้ไปไม่ได้หรอกแต่อัวจะให้ยาแก้พิษเพชฌฆาตสีทองไปรักษาแมงมุมดำเนี่ยจะช่วยรักษาให้อาการกลับมาขยับได้พูดได้แต่ต้องกินทีละนิดจนครบ7วันอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นพ่อเรืองฟังพระเทศเสร็จแล้วพ่อเรืองกลับเรียนไปก่อนนะไม่ต้องรอแม่คุณแม่จะรีบกลับไปทำอะไรเรื่องเขานับแม่จะไปจัดการกับนายกำไลถ้าอย่างนั้นลูกไปด้วยนะเขานับไม่เป็นไรหรอกพ่อเรืองเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่แม่กับเจิมพ่อเรืองอยู่ทางนี้ดูแลบ่าวไพร่กลับเรียนไปก่อนThank you.
้าคะนางกำไลมันปล่อยเรือไปแล้วเจ้าค่ะนางกำไลคุณว่ารอบ่าวไปเดี๋ยวนะเจ้าค่ะบ่าวจะไปยืมเรือชาวบ้านเจ้าค่ะเอารีบไปเจ้าค่ะกำไรได้ยินมาว่าอีวาดมันพาหมอมารักษาแม่แล้วแม่ก็กำลังจะกลับมาพูดได้ใช่ไหมจ๊ะแต่แม่ก็คงจะรู้ว่ากำไรคงไม่ยอมปล่อยให้แม่หายแน่ๆแพายเร็วๆหน่อยเจิมเจ้าค่ะเร็วๆเข้าใกล้ถึงเรือแล้วเจ้าค่ะเอ็นพายเร็วๆหน่อยตอนแรกกำไรก็คิดว่าจะเลี้ยงแม่ไว้ดูเล่นเพราะถึงแม่ไม่ใช่สายเลือดแต่แม่ก็เลี้ยงกำไรมาแต่ตอนนี้แม่กำลังจะพูดได้กำไรคงไม่อาจปล่อยให้แม่หายแล้วไปบอกกับคนว่ายาพิษเจ็ดมัจจุราชและความวุ่นวายในเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือกำไรจะส่ง1เดือนลูกสาวแท้ๆของแม่ไปอยู่กับแม่ด้วยอยู่เลยที่แท้เรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นฝีมือหล่อนนี่เองไม่ใช่นะเจ้าค่ะคุณแม่เข้าใจผิดนะเจ้าค่ะอย่ามาปฏิเสธเลยเมื่อครู่ฉันกับคุณหญิงได้ยินหมดแล้วนี่ถ้าหากว่าไม่วาดไม่วางแผนการให้หล่อนมาปิดปากอีเฟืองฉันก็คงไม่รู้ว่าที่แท้ฉันหลงเลี้ยงงูพิษไว้นี่คุณแม่วางแผนกับคุณพี่ว่าไว้หรือเจ้าคะที่ไอ้เฮงมันตายก็เป็นฝีมือหล่อนใช่ไหมหล่อนฆ่าปิดปากไอ้เฮงมันใช่ไหมคุณแม่คือกำลังล้วนเจ้าคะไปตามตำรวจพระนครบาลมาจับอีกำไรไปลงโทษแล้วเจ้าค่ะอะไรอะไรไปค่ะไอ้นักกำไรจะไปอ
น่ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยนะเจ้าค่ะเร็วๆเข้าสิเจิมแม่วันคุณแม่นัดแนะกับคุณพี่ว่าไปด้วยเจ้าคะกว่ามันจะมาคุณแม่ก็คงจะตายไปแล้วเจ้าค่ะอย่านะอย่านะอีกกับไรอย่าไปไปค่ะคุณพี่คุณพี่หนีไปเจ้าค่ะหนีไปหนีไปหนีไปเจ้าค่ะหนีไปกลับมาแล้วหรือเจ้าคะแล้วคนอื่นแล้วนางเจิมอย่าเพิ่งถามรีบไปที่เรียนอีเฟื่องก่อนกำไรคนเดียวไปตามตำรวจไปนครบาลมาจับมันคราวนี้แม่จะเป็นพยานเองไปไปเลยเจิมไปแม่ไปเลยไปมาเจ้าค่ะคุณหญิง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 คุณแม่คุณหญิงเจ้าค่ะคุณแม่คุณแม่เจ้าค่ะคุณแม่เป็นยังไงแม่เจ้าค่ะคุณแม่คุณหญิงเว้ยคุณหญิงคุณแม่คุณหญิงคุณหญิงเจ้าค่ะคุณหญิงเป็นอะไรไปเจ้าค่ะเขียดรีบพาแม่ขึ้นเรือเร็วแล้วก็รีบไปตามหมอแม่เจ้าค่ะเร็วไปเขียดเร็วเร็วในที่สุดเพชรฆาตสีทองก็ออกฤทธิ์
กเด็กมือบอลแน่ๆเจ้าค่ะมาแอบตัดเชือกปล่อยเรือเราจับได้นะจะตีหลังลายเลยแหมหนึ่งนี่ทำเป็นเก่งจริงเหรอแม่เรียบร้อยแล้วขอรับเรือนดีไปกลับเรือนครับขอรับคุณเรืองคุณเรืองเจ้าคะแล้วคุณวาดกับแม่แล้วเจ้าคะคุณแม่กับเจิมกลับเรือนไปแล้วบอกว่าจะไปจัดการกับแม่กำไรเรารีบไปเถอะเดือนจะได้ไปช่วยได้ทันเจ้าค่ะรอกำไรด้วยเจ้าค่ะแม่กำไรแม่กำไรไม่ได้กำไรไปไหว้พระที่โบสถ์ใหญ่มันนะเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะกลับเรือนดีกว่าเจ้าค่ะคุณเรืองเจ้าคะถ้าคุณวัดกลับไปจัดการคุณกำไรแล้วทำไมคุณกำไรถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะเจ้าคะรีบกลับเรือนกันเถอะเดือนเจ้าค่ะคุณเรืองคุณเรืองเจ้าคะคุณเรืองเกิดเรื่องใหญ่เจ้าคะมีอะไรหรือคุณวัดให้มาตามขึ้นไปบนเรือนตอนนี้เลยเจ้าคะคุณย่าเป็นอะไรหรือครับคุณแม่หมอบอกว่าคุณแม่โดนวางยาพิษแต่ไม่รู้ว่ายาพิษอะไรอาการของคุณแม่ตอนนี้เหมือนอาการของอีเฟืองส่วนปะล้วนตายแล้วเจ้าค่ะมีคนฆ่าปะล้วนเจ้าค่ะปะล้วนปะล้วนจ้าปะล้วนได้ไม่จ๊ะว่าใครเป็นคนฆ่าป้าล้วนยังจับไม่ได้ถ้าอาการคุณย่าเหมือนเฟืองแสดงว่าคนที่มันวางยาคุณย่าแล้วเฟืองมันก็ต้องเป็นคนคนเดียวกันจะมีใครในเรือนที่รู้เรื่องยาพิษดีไปกว่าแม่กำไรคุณพี่อย่าปักปั๊มกำไรนะเจ้าคะคุณพี่เองไม่ใช่หรือเจ้าคะที่ถูกจับไปอยู่ในเรือนขังข้อหาวางยาพิษคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณพี่อาจจะวางยาพิษคุณแม่อีกก็ได้หล่อนนั่นแหละที่ป้ายสีฉันยาพิษนั้นเป็นของหล่อนแล้วครั้งนี้หล่อนก็เป็นคนทำร้ายคุณแม่แล้วก็ฆ่าอีล้วนเพราะว่าหล่อนเกรงว่าถ้าอีเฟืองหายขึ้นมามันจะเปิดเผยความจริงว่าหล่อนทำร้ายอีเฟืองแล้วก็ฆ่าไอ้เฮงกำไรจะทำได้อย่างไรเจ้าคะคุณพี่วาดก็เห็นว่ากำไรกลับมาพร้อมกับคุณเรืองคุณเรืองแล้วก็บ่าวไพร่พวกนี้เป็นพยานให้กำไรได้คุณพี่เองนั่นแหละเจ้าค่ะกลับเข้ามาในเรือนก่อนทุกคนไม่จริงคุณวาดไม่ได้เป็นคนทำนั่งเขียดมันอยู่ด้วยตลอดมันก็รู้ใช่เจ้าค่ะบ่าวเข้าไปเห็นป้าล้วนนอนตายอยู่ในเรือนนางเฟืองพร้อมกับคุณวาดเจ้าค่ะแล้วบ่าวก็ตามคุณวาดออกไปแล้วคุณหญิงก็มาล้มลงต่อหน้าคุณวาดบ่าวเป็นพยานได้เจ้าค่ะว่าคุณวาดไม่ได้เป็นคนทำเจ้าค่ะหล่อนทำอะไรไว้อย่าคิดนะว่าจะหนีรอดได้ตลอดรอดฟังอย่างไรฉันก็จะเอาผิดหล่อนให้ได้กำไรยืนยันเจ้าค่ะว่ากำไรไม่ได้ทำนี่ยาถอนพิษเพชฌฆาตสีทองถ้าสอบสวนได้เรื่องแล้วอากำไรผิดจริงก็ขอให้คุณพระลงโทษตามกฎหมายอัวเองก็ต้องขอโทษด้วยที่คนของอัวมาทำให้เกิดเรื่อง
ไม่ใช่ความผิดของสินแสดอกความจริงแล้วฉันก็เป็นหนี้บุญคุณสินแสอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะสินแสฉันก็คงไม่มีลูกคุณพระมีลูกด้วยหรือใช่พ่อเลี้ยงลูกชายฉันตอนนี้ก็อายุ17แล้วก็เพราะยาบำรุงที่สินแสให้ฉันมานั่นแหละธาตุในร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายอ่อนแอมีลูกยากว่าขอตรวจคุณพระอีกสักครั้งได้ไหมคุณพระเป็นอะไรหรือสินแสไม่มีอะไรหรอกคุณพระรีบกลับพระนครเถอะไม่มีได้อย่างไรสินแสก็ดูท่าทางสินแสออกกลุ้มอกกลุ้มใจอย่างนี้สินแสบอกฉันมาเถอะว่าฉันเป็นโรคร้ายอะไรฉันจะได้รักษาทันไม่มีโรคร้ายอันใดอย่าปลดฉันนะสินแสดูฉันกำลังจะตายฉันเป็นอะไรเรื่องบางเรื่องคุณพระอย่ารู้เลยจะดีกว่าสินแสตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้คนรอบกายฉันต่างโป้ปดมดเท็จหลอกลวงฉันมาตลอดจนฉันไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงสินแสเป็นหมอผู้มีคุณธรรมขอได้โปรดจะโป้ปดฉันอีกคนเลยสินแสเท่าที่อ้วตรวจดูอาการของคุณพระก็ยังเหมือนเมื่อ18ปีก่อนธาตุในร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายอ่อนแอจนคุณพระไม่สามารถมีลูกได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรสินแสก็ฉันกับแม่ว่ามีลูกด้วยกันก็เพราะเรื่องไงก็สินแสให้ยาฉันมากินฉันก็หายแล้วฉันก็มีลูกยานั้นเป็นยาบำรุงไม่สามารถรักษาได้ที่อ้วไม่บอกตรงๆกับคุณพระเมื่อ18ปีก่อนเพราะอ้วกลัวคุณพระจะเสียใจคิดว่าพอเวลาผ่านไปคุณพระจะทำใจได้ที่สินแสบอกได้อย่างไรพ่อเรืองก็มีตัวตนอยู่แล้วถ้าฉันมีลูกไม่ได้แล้วพ่อเรืองเป็นลูกใครเรื่องนั้นอัวก็ไม่รู้สินแสตรวจผิดหรือเปล่าคุณพระขอรับคุณพระใจเย็นๆนะขอรับYeah.
ย่าครับหลานขอโทษขอรับหลานรับปากกับคุณพ่อไว้แล้วว่าจะดูแลคุณย่าอย่างดีแต่หลานก็ทำไม่ได้หลานปล่อยให้มีคนมาทำร้ายคุณย่าจนคุณย่าต้องเป็นอย่างนี เราจะเข้าไปทำอะไรคุณย่าอีกหรือกำไรเป็นห่วงก็จะมาดูแลสิเจ้าคะฉันรู้นะแม่กำไรหล่อนเป็นคนฆ่าล้วนและหล่อนก็เป็นคนทำร้ายคุณย่าคุณเรืองก็เห็นอยู่ว่ากำไรกลับมาพร้อมกับคุณเรืองจะไปทำร้ายคุณหญิงได้ไงเจ้าคะคุณพี่ว่าสิเจ้าคะที่กลับมาก่อนสักวันกรรมจะตามสนองหล่อนพระของบ่าวอยู่นี่เองคุณพระขอรับคุณพระอย่าคิดมากนะขอรับสินแสตั้งอ่ะต้องตรวจผิดแน่ๆถ้าคุณเรืองไม่ใช่ลูกของคุณพระจะเป็นลูกใครได้เมื่อ18ปีก่อนอีเฟืองมันเคยบอกว่าแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มันอีเฟืองมันปลดนะขอรับอีเฟืองกับไอ้มันมันร่วมมือกันทำร้ายคุณวาดคุณวาดไม่ได้เป็นชู้กับไอ้มันนะขอรับทุกครั้งที่พูดถึงชื่ออีเฟืองขึ้นมาแม่วาดจะร้อนรนหวาดกลัวยิ่งพออีเฟืองปรากฏตัวขึ้นพระวาดก็มีอาการลนลานจนเห็นได้ชัดเหมือนมีอะไรปิดบังข้าอยู่โธ่คุณพระเป็นชู้กับไอ้มันพอเรื่องก็คงจะเป็นลูกไอ้มันไม่ใช่ลูกของข้าคุณแม่เคยเตือนข้าแล้วคุณแม่เคยบอกข้าแล้วแต่ข้าไม่เชื่อเราเลี้ยงดูฟูมฟักลูกชู้จนเติบใหญ่สำคัญผิดคิดไปเป็นลูกของตัวเองข้าเป็นช่างโง่เหลือเกินอีกลำทำไมข้ามันได้โง่ถึงเพียงนี้
ไม่น่าเลยพี่หลวงไปดีนะจ๊ะป้าหลวงตกลงใครเป็นคนฆ่าป้าหลวงกันแน่นั่นแหละสิจ๊ะคุณกำไรก็บอกว่าคุณวาดคุณวาดก็บอกว่าคุณกำไรฆ่าตกลงใครฆ่าป้าหลวงกันแน่จ๊ะแต่ข้าอยู่กับคุณวาดตลอดอย่างไรเสียคุณวาดก็ไม่ได้เป็นคนทำงั้นก็แสดงว่าคุณกำไรเป็นคนทำเหรอจ๊ะแต่คุณกำไรก็กลับแต่วาดมาพร้อมกับพวกเราขอให้ไอ้คนที่จิตใจโหดเหี้ยมฆ่าพี่หลวงให้มันได้รับผลกรรมของมันด้วยเถิดกำไรมีอะไรให้บ่าวรับใช้เจ้าคะที่ฉันเรียกเขียดมาพบเพราะสงสัยที่เขียดพูดว่าคุณพี่วาดไม่ได้วางยาคุณแม่แล้วไม่ได้ฆ่าหลวนเป็นความจริงหรือไม่จริงเจ้าค่ะบ่าวขอยืนยันว่าที่บ่าวพูดไปเป็นความสัตย์จริงเจ้าค่ะฉันเองเห็นว่าเขียดเป็นคนขยันขันแข็งทำงานอยู่ในเรือนนี้มานานคงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปภายภาคหน้าฉันจะเลี้ยงดูเขียดเป็นอย่างดีถ้าเขียดมาเป็นคนของฉันจะได้อัดไว้ใช้สอยอย่างสุขสบายกินอยู่หลับนอนดีกว่านี้เขียดลองไปคิดดูดีๆว่าเขียดเห็นคุณพี่วาดฆ่าหลวนและวางยาคุณแม่จริงหรือไม่นะเจ้าคะที่ช่วยคุณแม่เอาไว้ไม่ทันอีฉันสัญญาเจ้าค่ะอีฉันจะหาหมอที่เก่งและดีที่สุดมารักษาคุณแม่ให้จงได้อีฉันจะไม่มีวันยอมแพ้นางกำไลอีฉันจะหาทางเปิดโปงความชั่วร้ายของมันให้จงได้าเฟืองนี่น้าเฟืองขยับมือได้แล้วเหรอจ๊ะคุณเรืองไม่ไรน้าเฟืองขยับมือได้แล้วเจ้าค่ะจริงด้วยเฟืองตอนที่ล้วนตายเฟืองเห็นใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าล้วนเรื่องที่เฟืองขยับตัวได้ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะแม่กำไรเจ้าค่ะThank you.
างคบนินยางพิษของมันร้ายแรงมากหากใครโดนยางพิษของมันเข้าไปจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอนคุณกำไรเจ้าคะว่าอย่างไรเขียดบ่าวมาคิดดูแล้วคุณกำไรเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาต่อไปข้างหน้าจะต้องเป็นที่พึ่งพาของบ่าวเจ้าค่ะดีมากเขียดดูไว้เถิดใครดีกับฉันฉันก็ดีตอบทีนี้เขียดนึกออกหรือยังว่าใครเป็นคนทำร้ายคุณแม่แล้วก็ฆ่าน้องล้วนคุณวาดเป็นคนฆ่าป้าล้วนแล้วก็เอายาพิษให้คุณหญิงกินเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปตามตำรวจพระนครบาลกับฉันคุณพระขอรับกลับเรือนคราวนี้คุณพระจะจัดการเรื่องคุณเรืองอย่างไรขอรับคุณแม่ขอรับว่ายังไงพ่อเรืองมีอะไรหรือเรื่องคนที่ฆ่าล้วนแล้วก็ทำร้ายคุณย่าตอนเกิดเหตุมันเกิดเหตุที่เรือนของเฟื้องเฟื้องรู้เห็นและเฟื้องก็จะเป็นพยานให้เราได้ขอรับว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าเฟื้องมันโดนยาพิษนะเจ้าคะมันขยับตัวไม่ได้พูดก็ไม่ได้เจ้าคะแม่จ๊ะคุณวาดเจ้าคะคุณเรืองเจ้าคะมีอะไรอ่อนคุณกำไรพาตำรวจพระนครบาลมาที่เรือนเจ้าคะจับเลยเจ้าค่ะคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนฆ่าอีล้วนแล้วก็วางยาคุณแม่แม่กำไรนี่หล่อนกำลังจะทำอะไรของหล่อนหลักฐานพยานก็ไม่มีเราจะจับแม่ฉันไปได้อย่างไรใครว่ากำไรไม่มีพยานแล้วเจ้าคะมีคนเห็นกับตาว่าคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนฆ่าอีล้วนแล้วก็วางยาคุณแม่ใครกันเขียดพูดไปสิว่าเองเห็นอะไรบ้างเมื่อวานเขียดเบาเห็นคุณวาดกับนางเจิมกลับมาจากวัดแล้วก็ไปฆ่าป้าล้วนแล้วก็กรอกยาพิษให้คุณหญิงกินจนนอนแน่นิ่งไปเลยเจ้าค่ะอีเขียดมึงกล้าปลดเงินนะมึงก็รู้ว่าคุณวาดไม่ได้ทำมึงกล้าใส่ความคุณวาดเงินนะพ่อครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีเรื่องอะไรกันอีกฮะป้าล้วนป้าล้วนตายแล้วครับฮะคุณหญิงก็โดนวางยาพิษตอนนี้ขยับไม่ได้อาการเดียวกับไอ้เฟืองเลยครับคุณแม่นี่หล่อนติดสินบนอีเขียดให้มาปรักปรำฉันเหรอคุณพี่ว่าอย่าใส่ความกำไรนะเจ้าคะทุกคนเป็นพยานได้ว่าเมื่อวานคนที่อยู่ที่เรือนตอนอีล้วนตายแล้วก็คุณแม่โดนทำร้ายก็มีแค่คุณพี่วาดอีเจิมแล้วก็อีเขียดแล้วตอนนี้เขียดมันก็พูดออกมาหมดแล้วว่าคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนทำคุณพี่วาดไม่มีทางแก้ตัวแล้วเจ้าค่ะจับเลยเจ้าค่ะไปจะคอยรับไม่ใช่บอกให้ไม่ได้ครับ
ออกมาเรื่องนี้ฉันจะสอบสวนเองผิดเองที่ทิ้งคุณแม่ไปอยู่เพียงไม่กี่วันทำไมถึงเกิดเรื่องขึ้นบอกมาทำไมคุณแม่ถึงเป็นอย่างนี้เป็นฝีมือคุณพี่วาดเจ้าค่ะคุณแม่อุตส่าห์ให้อภัยคุณพี่วาดปล่อยตัวออกมาจากที่คุมขังแต่คุณพี่วาดก็ไม่สำนึกยังกล้าทำร้ายคุณแม่แถมก่อนหน้านี้ก็สั่งให้คุณเรืองไปฆ่าพ่อเฮงเฮงตายแล้วหรือตายแล้วเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ฝีมือลูกของเรานะเจ้าค่ะคนที่ฆ่าไอ้เฮงคือนางกำไรไม่จริงเจ้าค่ะเรื่องเป็นอย่างไรที่คุณแม่ปล่อยตัวไอ้ฉันก็เพราะว่าสงสัยนางกำไรเหมือนกันคุณแม่กับไอ้ฉันวางแผนหลอกให้นางกำไรมันเชื่อว่าไอ้เฟืองใกล้จะหายดีเพราะคิดว่านางกำไรคงไม่มีวันปล่อยให้ไอ้เฟืองหายแล้วมาเปิดโปงความชั่วของมันแล้วอีฉันก็คิดไม่ผิดจริงๆแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะกล้าฆ่าอีล้วนทำร้ายคุณแม่กล้าทำร้ายคนที่เคยรักและแม่ตากับมันผู้หญิงคนนี้มันช่างชั่วช้าผิดมนุษย์จริงๆไม่จริงเจ้าค่ะคุณพี่วาดเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดคุณพี่เจ้าคะคุณพี่ต้องส่งตัวคุณพี่วาดให้ตำรวจพระนครบาลนะเจ้าคะพอแค่นี้เรื่องมันก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วฉันจะสืบหาความจริงเรื่องนี้ด้วยตัวฉันเองนี่ไอ้กลัมที่เอ็งบอกว่าเอ็งไปสืบเรื่องกับคุณพระที่ลพบุรีอ่ะเป็นอย่างไรได้เรื่องไหมได้เรื่องว่ะแล้วเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่เรื่องอะไรจ้ะพ่อเอ็งอย่ารู้เลยถ้าเอ็งรู้นะเอ็งจะกุมเหมือนข้าอาการของคุณพระก็ยังเหมือนเมื่อ18ปีก่อน
ธาตุในร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายอ่อนแอจนคุณพระไม่สามารถมีลูกได้เป็นอย่างไรบ้างผู้ชายเจ้าค่ะผู้ชายนะลูกใครผู้ชายฉันจะตั้งชื่อลูกว่าเรือนจะได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เรือนของเราลูกไหว้ขอรับคุณพ่อคุณพ่อไม่อยู่ตั้งเดือนลูกก็เลยอยากออกไปซื้อของให้คุณพ่อนะขอรับขอโทษขอรับคุณพ่อโทษอะไรเหรอก่อนที่คุณพ่อไปราชการคุณพ่อสั่งให้ลูกดูแลคุณย่าให้ดีแต่ลูกก็ทำไม่ได้ขอรับคุณพ่อขอรับคุณพ่อขอรับคุณพ่ออภัยให้ลูกไม่ได้หรือขอรับไม่ต้องห่วงนะขอรับสินแสให้ยาแก้พิษมาแล้วอย่างไรคุณแม่ก็ต้องหายแม่พูดถูกทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ผมน่าจะเชื่อคุณแม่ตอนนี้ก็ผมรู้แล้ว
ว่าพ่อเรืองไม่ใช่ลูกของกระผมแต่เป็นลูกของแม่วาดกับไอ้มั่นทำอย่างไรดีขอรับคุณแม่ก็ผมไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว